สวัสดีครับเออร์นาเตสเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้จะมาสอนเขียนตัวหัวพญานาคนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการเขียนหัวพญานาคแล้วกันจากที่มีคอมเมนต์จากผู้ชมก็อยากให้ผมสอนเขียนพญานาคผมจัดให้เลยแล้วกันเป็นคลิปแรกที่ผมทำนำเสนอตามคอมเมนต์นะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดถูกใจกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วก็ฝากเพจไว้อีกเพจนึงเพจใน Facebook คนพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าการเขียนหัวพญานาคก่อนจะเข้าเนื้อหาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสีเส้นให้ฟังก่อนแล้วกันเพื่อจะได้เข้าใจให้ตรงกันตอนเขียนนะผมจะแบ่งเป็น3เส้นลักษณะเส้นคือ3สีคือสีแรกคือสีแดงสีที่2คือสีน้ำเงินแล้วสีสุดท้ายก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันแต่เป็นสีปากกาเมจิกไวท์บอร์ดสีแดงผมจะแทนในลักษณะของเป็นเส้นโครงสร้างพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้ไว้เป็นพวกโครงสร้างหลักที่ใช้ในการขึ้นรูปขึ้นอะไรพวกนี้ต่อมาก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่คือเป็นเส้นโครงสร้างที่เริ่มร่างเป็นตัวลวดลายแล้วแหละเช่นลายกนกลายกระจังลายตัวหัวพญานาคอะไรพวกนี้แล้วเส้นสุดท้ายก็คือเส้นปากกาเมจิกเส้นไวบอร์ดเป็นเส้นที่ผมจะเน้นวงไอ้ตรงเส้นดินสอสีน้ำเงินเนี่ยให้มันชัดขึ้นเนี่ยครับทั้ง3เส้นที่จะต้องจำไว้เพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจได้ตรงกันเวลาผมสอนเขียนเนี่ยครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนนี้คือผมจะใช้ไอ้ตัวโปรแกรม Illustrator เพื่อที่จะวางเป็นตัวโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตเพื่อที่ว่ามันจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าก็เริ่มจากการตีสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนผมให้เป็นเส้นสีแดงแล้วกันสี่เหลี่ยมจัตุรัส2อันวางติดกันแล้วก็เลื่อนมาข้างบนก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกอันที่4แล้วก็แบ่งครึ่งตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันล่างที่ซ้อนกัน2ต่อกัน2อันเนี่ยครับแบ่งครึ่งของครึ่งแล้วก็ครึ่งอีกครึ่งสี่เหลี่ยมอีกตามภาพเลยครับแล้วก็แบ่งครึ่งของครึ่งต่อไปเนี่ยครับแบ่งครึ่งอีกแบ่งครึ่งต่อไปอีกแล้วสี่เหลี่ยมข้างบนก็แบ่งครึ่งเหมือนเดิมครึ่งของครึ่งของครึ่งแล้วก็แบ่งข้างบนอีกเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มอีกอันแล้วกันก็คือเส้นทะแยงเดี๋ยวผมทำสี่เหลี่ยมไปอีกอันดีกว่าเนี่ยครับแล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งอีกเนี่ยก็ตามภาพเลยส่วนนี้ก็คือแบบลายเส้นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจากนี้ก็คือผมจะไปพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วก็มาเขียนลายให้ดูอีกทีเพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับทีนี้ก็หลังจากผมตีเส้นอะไรพวกนี้ในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Illustrator แล้วทีนี้ก็ได้มาตามนี้แล้วอันนี้พิมพ์ออกมาแล้วอันนี้จะเป็นเส้นโครงสร้างคร่าวๆอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับคือจะไม่คนอื่นอาจจะไม่ได้เขียนอย่างนี้อันนี้แต่อันนี้คือผมสอนคนที่ไม่เป็นให้เป็นนะบางคนก็อาจจะเขียนขึ้นเป็นหัวพญานาคเลยแต่คือผมจะสอนเริ่มจากสี่เหลี่ยมพวกนี้ก่อนที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
ที่ใช้ออกแบบโดยโปรแกรม Illustrator ถ้าใครจะฝึกก็ใช้ดินสอสีแดงธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องใช้โปรแกรมหรอกเขียนมือไปเลยแต่นี่ผมใช้โปรแกรมเพราะว่ามันเส้นมันจะได้เห็นชัดๆก็ย้ำกันนิดนึงก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันจะประกอบด้วยดูดีๆมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมจัตุรัส5อันเนี่ยคือ1 2 3 4 5แล้วก็มาแบ่งครึ่งเป็นช่องเล็กๆอีกทีแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งครึ่งของครึ่งครึ่งของครึ่งเนี่ยครับตามที่อธิบายไว้แล้วข้างต้นแล้วก็ที่นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยดีกว่าก็เริ่มกันเลยอย่างแรกที่ผมจะเขียนก็คือส่วนของปากพญานาคอาอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าปากแบบปากแบบปากสยแยะมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ปากมันต้องอ้าเพื่อแสดงแบบว่าเป็นสัตว์ที่มีพลังสัตว์มีพิษหรือว่างูหรือว่าให้คล้ายกับงูแผ่แม่เบี้ยอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ส่วนของปากส่วนของปากจะมีเส้นโค้งเมื่อรับกับฟันเคี้ยวมันนะเคี้ยวที่ออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนปากมันจะมี2เส้นตามภาพเลยครับ3เส้นครับเส้นที่3นี่จะเป็นส่วนขนานที่เป็นของหนวดคล้ายๆพวกหนวดยักษ์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ส่วนของกระพุ้งแก้มแล้วก็ลูกตาจะเป็นลายกระจังอันนี้มันเป็นสูตรของผมเองนะครับเป็นสูตรพื้นฐานแบบง่ายๆเลยแล้วก็ผมจะตัดไว้ในส่วนของแค่นี้ก่อนนะเพื่อแยกระหว่างส่วนที่เป็นหงอนกับส่วนที่เป็นหน้าพญานาคเพราะว่าถ้าแยกกันเนี่ยมันผมว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยากเกินอันนี้ก็คือตัดในส่วนของหน้าคือหน้านี่ล่างเสร็จแล้วเนี่ยครับส่วนของหน้าทีนี้ต่อมาผมจะเน้นเส้นปากกาเมจิกในส่วนของหน้าเน้นเส้นออกมาก่อนก็ใครที่เพิ่งเริ่มก็ฝึกตามไปเลยก็ได้นะครับผมจะมีแพทเทิร์นไอตัวตารางสีแดงๆพวกนี้ให้โหลดอยู่ข้างล่างนะใน description เนี่ยที่เขียนว่าดาวน์โหลดหน้าพญานาคเนี่ยก็โหลดเอาไปแล้วก็ไปพิมพ์แล้วก็เอาไปลองเขียนดูเห็นหนวดพญานาคไหมครับอันนี้แหละคือหนวดแล้วก็มันจะมีลายไทยเป็นคล้ายๆผมพญานาคอยู่ช่วงหลังๆแล้วก็กระพุ้งแก้มข้างๆเนี่ยครับเสร็จแล้วในส่วนของหน้าอันนี้คือหน้าที่อยู่ด้านล่างต่อไปเราจะมาวาดในเรื่องของส่วนบนคือส่วนของที่เป็นหงอนเนี่ยครับผมจะล่างเป็นหงอนไว้ก่อนล่างเส้นสีน้ำเงินดินสอสีน้ำเงินก็ส่วนบนเนี่ยคือมันจะเป็นลายกระหนกแล้วก็ลายกระหนกง่ายๆนี่ครับใครที่สนใจเขียนลายกระหนกก็ไปไล่ดูคลิปเก่าๆโมเมแล้วกันนะครับผมทำไว้หมดแล้วไปฝึกเอาเองนี่ครับแล้วก็อันนี้จะมาเน้นเส้นและส่วนของหงอนพญานาคทีนี้ก็ผมจะมาเน้นเส้นแล้วเน้นในส่วนของหงอนพญานาคที่มันพุ่งขึ้นไปเป็นลายกระหนกเนี่ยนี่ครับก็เห็นไหมครับว่ามันเป็นลายกระหนกเลยอ่ะไปดูคลิปเก่าๆผมได้ครับผมสอนไม่หมดแล้วพวกการเขียนลายกระหนกลายอะไรพวกนี้ลายกระจงกระจังสอนไม่หมดแล้วไปฝึกกันเอาเองเนี่ยครับเรียบร้อยก็เส้นรอบนอกก็เสร็จเรียบร้อยมันละทีนี้เราจะมาใส่พวกเส้นแรให้บรรดาตัวลวดลายทั้งหลายเนี่ยให้ตัวพญานาคเพื่อที่ว่าให้มัน
ให้มันได้โล่งแล้วก็ทีนี้ก็จะมาใส่ในส่วนของเส้นแลก็ใส่เพื่อให้มันดูไม่โล่งนะฮะแล้วก็ใส่ไส้บรรดาพวกลายกนกทั้งหลายแล้วก็บรรดาเกล็ดพญานาคอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ปากกาลูกเลื่อนแล้วกันเนี่ยครับก็ใส่เกล็ดพญานาคแล้วก็ใส่เส้นแลไปคลิปเส้นแลผมมีสอนไว้แล้วนะครับก็ไปไล่ดูเองนะครับก็ขึ้นหน้าปกเป็นรูปเส้นแลนะแล้วก็เขียนว่าสอนการใส่เส้นแลเนี่ยครับใส่เส้นแลไปอาจจะมองไม่เห็นนะวิดีโอมันในรูปมันเส้นมันเล็กไงมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็เรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์เนี่ยครับหัวพญานาคแบบพื้นๆเลยง่ายๆเลยนะครับทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลายหัวพญานาคไปลองฝึกกันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีไอ้แพทเทิร์นตัวสี่เหลี่ยมตารางเนี่ยให้โหลดไว้ไปฝึกกันแล้วกันผมขึ้นไว้ลิงก์โหลดไว้ที่ข้างล่างเนี่ยไปตรงรายละเอียดคลิปวิดีโอ description เนี่ยครับไปโหลดเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็พิมพ์ลงกระดาษ A4 แล้วก็มาฝึกตามที่ผมลงไว้ในวิดีโอนะครับเดี๋ยวไงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะโชว์เขียนลายพญานาคแบบสดๆไม่มีเส้นแดงๆพวกนี้ให้ดูแล้วกันไว้เป็นแนวทางใครสนใจก็ฝึกฝนกันเยอะๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เขียนเป็นเองครับแล้วก็สังเกตตามที่ผมบอกก็เหมือนเดิมก็พวกลายกระหนกลายพวกนี้ไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมเองแล้วกันว่าผมเขียนยังไงพวกลวดลายถ่ายลวดลายกระหนกอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าตัดจริงๆก็แค่นี้เป็นหัวพญานาคแล้วที่เหลือก็คือเป็นลายกระหนกพื้นฐานหมดเลยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมเหมือนเดิมนะครับ Bird Artist Channel แล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆนะครับกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วก็ฝากเพจไว้เหมือนเดิมควรพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเป็นเพจใน Facebook นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับคลิปยังไม่จบครับมีต่อท้ายอีกนิดนึงก็รอกันอีกนิดนึงรอดูกันอีกนิดนึงก็จะโชว์เขียนลายไทยไงก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ